ครับผมก็ได้เวลา2ทุ่มตรงแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Clubhouse นะครับผมของจบหมอแล้วไปไหนนะครับตอนนี้เป็น EP ที่12แล้วนะครับอยู่กับผมโมเดอเรเตอร์นะครับก๊อฟกิตติโพจน์นะครับและครับอาร์ตอดิศรครับครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟตอนนี้เราก็ดำเนินทางมาถึงตอนที่12แล้วนะครับพี่อาร์ตก็ผ่านหลายเรื่องราวมามากมายทั้งแบบไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนต่อแบบสายอื่นๆที่อาจจะเป็นนอนคลินิเชียนเช่นพับอิกเฮลนะครับผมจนมาถึงตอนนี้เนี่ยแล้วประจวบเหมาะกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับระหว่างนั้นมีเหตุการณ์อีเวนต์นึงเกิดขึ้นพี่อาร์ตพอบอกได้ไหมครับว่าเป็นอีเวนต์อะไรครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะโดยเฉพาะในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือมีผู้คนจำนวนมากเลยครับพี่ก๊อฟที่ให้ความสนใจที่จะไปเรียนต่อแล้วก็ทำงานต่อในต่างประเทศนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็มีทุกสาขาอาชีพเลยครับพี่ก๊อฟกลุ่มหมอของพวกเราเองเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยเลยครับผมใช่ครับพี่อาร์ตรู้สึกว่าจะมีตั้งเป็นกลุ่มแยกแบบเป็นเหมือนหมอไทยหรือว่าสายสุขภาพทั้งหลายที่อยากจะ go inter เลยครับผมอันนี้เป็นที่มาประจวบเหมาะมากเลยครับพี่อาร์ตตอนวันนี้พี่อาร์ตช่วยบอกได้ไหมครับว่าของเราเป็นตอนอะไรครับได้ครับก็ของวันนี้นะครับเราคุยกันว่าเรียนจบหมอแล้วไปเรียนต่อ PhD นะครับในต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ผมก็คุยกับพี่ก๊อฟนะฮะมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วว่าเราอยากจะจัดเอพิโซดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มาประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้วพอดีนะฮะในวันนี้เนี่ยเราก็ชวนสปีกเกอร์นะครับที่จบหมอแล้วนะครับแล้วก็เรียนต่อ PhD ในประเทศต่างๆนะครับก็มีอยู่5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียสหราชอาณาจักรนะครับเนเธอร์แลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกาก็มาร่วมกันนะครับ5ประเทศที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ครับบอกเล่าว่าไปเรียนได้อย่างไรนะไปเรียนแล้วการเรียนเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่อาร์ตแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่กระแสการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเทรนดิ้งมากๆเลยนะครับเรายังมีอีเวนต์อีก3อันครับในเดือนนี้ขอยกให้เป็นเดือนของจบหมอแล้วไปต่างประเทศเลยละกันนะครับก็อีเวนต์แรกนะครับเสาร์ที่15นะครับจะเป็นจบหมอในไทยแต่ว่าอยากไป UK นะครับผมอันอีเวนท์ที่2นะครับอาทิตย์ที่23นะครับจบหมอในไทยแต่อยากไปเยอรมนีนะครับผมแล้วก็อีเวนท์สุดท้ายของซีรีส์จบหมอแล้วอยากไปต่างประเทศนะครับก็จะเป็นวันเสาร์ที่29นะครับจบหมอในไทยแต่อยากไปออสเตรเลียนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับขออนุญาตส่งไมค์ให้พี่อาร์ตเลยนะครับขอบคุณครับได้ครับผมก่อนที่เราจะเริ่มในประเทศแรกนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่ารายการในวันนี้เนี่ยที่มีอยู่5ประเทศนะครับไล่เรียงลำดับไปอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วก็เราจะใช้เวลาคุยกันนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วเดี๋ยวจนถึงประมาณ3ทุ่ม45นาทีนะครับเราจะเปิดฟลอร์ให้เป็นช่วง Q&A ซึ่งคุณผู้ฟังนะครับถ้าหากว่ามีประเด็นสงสัยมีเรื่องอยากซักถามทางสปีกเกอร์ของเรานะครับหรือว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการเรียนต่อ PhD การเรียนต่อในต่างประเทศอยากจะร่วมแชร์กับรายการเราก็สามารถยกมือขึ้นมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ประเทศแรกกันเลยดีกว่าครับประเทศญี่ปุ่นก่อนละกันครับวันนี้เรามีสปีกเกอร์นะฮะโฟนอินมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเลยอยู่2ท่านครับก็ยินดีต้อนรับครับพี่วีแล้วก็พี่กรณ์ครับผมจิโก้โชกไก่โอนิไงชิมัสสวัสดีครับขอบคุณพี่อาร์ตครับชื่อวีนะครับจบหมอที่จุฬาครับปัจจุบันเรียนต่อปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยชินชูจังหวัดนากาโนะครับก็ขอขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านทั้งกอล์ฟแล้วก็พี่อาร์ตที่เชิญให้มาที่ให้เกียรติมาเป็นสปีกเกอร์ในรายการนี้ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อกอล์ฟนะครับเป็นจบหมอศิริราชครับแล้วก็จบก็มาต่ออันนี้อยู่ปอเอกครับที่อยู่เกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้ครับก็เพิ่งเป็นปอเอกปี2ครับก็ขอบคุณมากครับที่เชิญมาเป็นสปีกเกอร์เป็นเกียรติมากเหมือนกันครับครับผมสวัสดีพี่กรณ์ครับตอนนี้ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับอากาศเข้าฮารุแล้วเนาะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วเนาะใช่ครับก็ที่นี่ที่จังหวัดที่ผมอยู่ก็เข้าช้าหน่อยก็แต่ก็มาแล้วครับโอเคแล้วพี่กรณ์นะครับที่เกียวโตเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับก็ประมาณนั้นนะครับก็อากาศก็เริ่มแบบขึ้นแล้วก็ฝนช่วงนี้ฝนตกทุกวันครับ
อ๋อโอเคนะครับก็อย่างน้อยก็ผ่านช่วงอากาศหนาวมาเนาะอากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็มีซากุระอะไรก็เบิกบานเต็มที่นะครับโอเคผ่านไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่คำถามดีกว่าครับคำถามแรกเลยนะที่เราถามกับสปีกเกอร์ทุกท่านที่มาร่วมในรายการเราก็คือว่าตอนที่ตัดสินใจหลังจากเรียนจบหมอเนี่ยครับตัดสินใจว่าไปเรียนต่อ PhD เนี่ยตอนนั้นคิดยังไงครับมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างผมถามพี่วีก่อนแล้วกันครับก็คือผมเนี่ยตอนแรกเลยครับคือผมสังเกตว่าตัวเองเนี่ยชอบทำงานด้วยมือครับก็เลยตอนเป็นนิสิตแพทย์เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราเรียนสารเนี่ยน่าจะเข้าก็เลยลองไปฟิกซ์เพื่อใช้ทุนดูแต่ว่าระหว่างช่วงที่ฟิกซ์เนี่ยก็พบว่าผมทำงานเกิน24ชั่วโมงแล้วมันดูฮามกับทั้งตัวเองและทั้งกับคนไข้เพราะว่าผมไม่ฟังก์ชันตั้งแต่ชั่วโมงที่24เป็นต้นไปครับผมก็เลยถึงจุดหนึ่งผมก็สรุปให้กับตัวเองว่าถึงผมจะชอบแต่ผมเรียนไม่ได้เพราะว่าศักยภาพร่างกายผมไม่พอครับทีนี้ระหว่างที่ผมเป็นนิสิตแพทย์เนี่ยผมได้เปิดประตูอีกบานให้ตัวเองก็คือผมได้ลองทำวิจัยในห้องแลบไปด้วยครับสมัยอยู่ปี2ปี3ผมชอบเมนูผมก็เลยไปขออาจารย์ทำวิจัยด้วยโจทย์วิจัยง่ายๆครับในแล็บ Immunovirology แล้วผมก็พบว่าผมก็ชอบสิ่งนี้เหมือนกันหลายคนสงสัยว่าทำไมสิ่งที่ชอบมันถึงได้ต่างกันขนาดนี้ระหว่างศัลยกรรมกับการทำแล็บแต่ว่าผมมองว่าจุดที่มันคล้ายกันคือการทำเวทแล็บเนี่ยมันก็ยังเป็นงานที่ยังใช้มือแล้วก็ fine motor skill พอสมควรครับสุดท้ายนะจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนต่อดีเนี่ยผมพบว่าผมเลือกจากสิ่งที่ชอบอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอผมเอาปัจจัยที่2มาช่วยตัดสินใจก็คือสิ่งที่ผมไม่ได้ไม่ชอบแต่ผมทำได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบซึ่งสิ่งนี้คือการอ่านเปเปอร์การวิเคราะห์สถิติแล้วก็การเขียนแมนูสคริปต์ว่าง่ายคือผมเหมือนเห็นช่องว่างในตลาดมันเป็นมาร์เก็ตแกปอะครับพอผมเอาข้อ1ข้อ2มารวมกันผมพบว่าการทำวิจัยเวทแล็บเนี่ยมันยังคงทำงานด้วยมือยังคงแล้วก็ได้คุยกับคนเท่าที่จำเป็นพอครับได้อยู่องค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลาสนุกดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนอยากทำครับผมหานิชให้กับตัวเองได้ก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนครับเป็นแรงบันดาลใจที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองได้เต็มที่เลยแล้วพี่กรณ์ล่ะครับมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างครับตอนที่ตัดสินใจเรียน PhD ก็จริงๆก็คล้ายๆพี่วีนะครับคือจริงๆผมเคยแบบก็มีความสนใจด้านวิจัยอยู่แล้วตอนประมาณช่วงแบบปี3เนี่ยก็เคยไปทำวิจัยกับอาจารย์ในภาคพีคลินิกตอนนั้นก็อยู่กับฟาร์มาโคอะไรเภสัชวิทยาครับก็ทีนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ตัดสินใจจะเรียนแบบ PhD แน่ๆก็คือยังมีความชั่งใจจะเรียนเม็ดดีไหมก็ไปเล็กทีฟมาที่เม็ดด้วยแล้วก็เคยไปต่างประเทศด้วยทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาอะไรครับจริงจุดนึงอ่ะครับที่ตัดสินใจเรียนเพราะว่าตอนนั้นไปอีเล็กทีฟที่อเมริกาครับแล้วก็ค้นพบว่าโอ้ที่อเมริกาเค้ามีแบบเทคโนโลยีใหม่ๆมียาใหม่ๆแล้วก็มีพวกการรักษาใหม่ๆที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่มีเยอะมากตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะดีนะว่าถ้าบ้านเรามันมีอะไรที่มันพัฒนาเหมือนต่างชาติเหมือนแบบเท่าทันกับต่างประเทศอะไรอย่างครับตอนนั้นก็คิดว่าจริงๆสิ่งนึงที่บ้านเราขาดไปครับก็คืองานวิจัยด้านเบสิกไซน์เพราะว่าส่วนมากคนก็จะให้วาลูกับการไปเป็นคลินิเชียนมากกว่าก็คิดว่าด้านเนี้ยน่าจะเป็นด้านที่ขาดแล้วก็ถ้าเรามาทํางานด้านคลินิกแล้วก็ทํางานวิจัยได้ดีก็เราก็สามารถคอนทริบิวต์ให้กับสังคมได้แล้วก็อีกจุดนึงครับผมอีกยกตัวอย่างนึงที่ชัดมากคือเหมือนตอนนี้ครับที่มันมีเรื่องโควิดมาใช่ไหมครับเพราะว่าปัญหาหลักๆเราก็คือเราขาดความรู้ด้านเบสิกไซน์เยอะมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถทำงานวิจัยเบสิกไซน์ได้เพื่อตอบโจทย์เท่าทันเหมือนต่างประเทศครับก็จะเห็นว่าเรสปอนส์ต่อโควิดของเราก็ช้ามากอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าการเรียนพีคลินิกก็เป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาวงการแพทย์ของเราได้ครับครับผมเห็นด้วยกับพี่กรณ์เลยนะครับว่าจริงๆแล้วหมอเราครับเรียนมา6ปีก็เราจะคุ้นเคยการเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางเนาะส่วนการเรียนต่อ PhD หรือว่าไปทำงานวิจัยด้านเบสิกไซน์เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่คนยังสนใจน้อยนะครับแต่ว่าเชื่อว่าหลังจากฟังพี่กรณ์กับพี่วีในวันนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีหลายคนที่สนใจทางด้านนี้เพิ่มเติมนะครับโอเคครับหลังจากที่ได้เรียนรู้แรงบันดาลใจของทั้ง2ท่านไปแล้วเนี่ยครับอยากจะถามต่อครับว่าตอนที่ไปเรียนเนี่ยไปเรียนได้ยังไงครับเป็นทุนตัวเองหรือว่ารับทุนอะไรยังไงบ้างถามพี่วีก่อนแล้วกันครับผมรับทุนของจุฬามาครับเป็นของเป็นทุนอาจารย์ครับผม
แล้วตอนถ้าสมมุติว่ามีน้องๆที่ฟังอยู่ครับแล้วอยากจะได้ทุนแบบพี่วีบ้างเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นบุคลากรของจุฬาไหมหรือว่ายังไงดีครับสำหรับทุนบุคลากรจะต้องเป็นบุคลากรก่อนครับแล้วเขาถึงจะสามารถอนุมัติให้ทุนเรามาได้ว่าง่ายก็คือทุนเนี้ยเปิดให้เพื่อบ้านบุคลากรกลับมาที่ภาควิชาที่ส่งไปครับดังนั้นข้อดีก็คือมันการันตีว่ามันทำให้เรามั่นใจในอนาคตว่าจบแล้วจะไปทำอะไรต่อแต่ในมองมุมกลับกันก็คือ เมื่อจบแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเกิดชอบประเทศปลายทางหรือเจอแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะลำบากครับเพราะว่าไม่มีโอกาสเลี้ยวกลับแล้วครับเพราะว่าทางต้นสังกัดที่ให้ทุนไปก็อยากจะให้กลับมาทำงานที่ต้นสังกัดเนาะอย่างจุฬาก็คงคาดหวังว่าพี่วีจะกลับมาทำงานที่จุฬาใช่ครับผมโอเคแต่ว่าโอกาสที่จะได้ทุนมันก็อาจจะมากกว่าเพราะว่าทางจุฬาเองก็ต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรเนาะแล้วใช่ค่ะแล้วตอนที่เลือกมหาวิทยาลัยอะครับตอนนั้นเลือกยังไงแล้วก็ตอนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนี่ครับมันต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างนะฮะตอนที่เลือกมหาวิทยาลัยเนี่ยผมตอนแรกสุดเลยดูที่อังกฤษเอาไว้ครับแต่ว่าผมเนี่ยมีความฝันตั้งแต่อยู่มัธยมต้นแล้วว่าผมอยากใช้ภาษาได้3ภาษามาตั้งแต่มัธยมต้นผมก็เลยมองว่าถ้าเราเรียนปริญญาเอกไปด้วยแล้วก็ได้เรียนภาษาที่3ไปด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวให้ได้นก2ตัวไปเลยผมก็เลยพยายามเล็งประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเช่นลองดูคาโรลินสกาที่สวีเดนซิลองดูที่เยอรมันซิแล้วเผอิญว่าก่อนระหว่างที่กำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชินชูแล้วก็เกียวโต Prefectural University of Medicine เขามาที่จุฬาพอดีแล้วเขามาบรรยายที่มหาลัยครับผมกับอาจารย์ที่ปรึกษาผมที่ไทยเนี่ยเข้าฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออทั้งสองท่านนี้งานวิจัยน่าสนใจแล้วก็ตรงกับงานที่เราทำอยู่ที่แลบที่ไทยพอดีวีน่าจะลองอาจารย์ผมบอกว่าวีน่าจะไปเรียนกับอาจารย์ท่านนะถ้าวีสนใจผมก็เลยจัดการติดต่อตั้งแต่ตอนนั้นมาครับก็เลยได้มาเรียนที่ญี่ปุ่นถึงแม้ว่าหัวข้อที่ผมทำนั้นเนี่ยจะดังที่สุดที่อเมริกาก็ตามแต่ว่าพอมันมีโอกาสว่าเราจะได้ทำวิจัยหัวข้อนี้ในที่ที่ใช้ภาษาที่3ด้วยผมก็เลยตัดสินใจว่าเอานี้ละกันครับครับผมนอกจากหัวข้องานวิจัยที่พี่วีสนใจจะตรงกับอาจารย์ที่ชินชูแล้วเนี่ยตอนนั้นจะต้องมีสัมภาษณ์มีแข่งขันอะไรไหมครับสัมภาษณ์มันง่ายมากเลยครับมันไม่มีอะไรเลยครับ เหมือนทำไปงั้นๆนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับบรรยากาศตอนสัมภาษณ์ตอนนั้นก็ถามอะไรบ้างสัมภาษณ์เขาแค่ถามว่าใครเป็นคนให้ทุนมาแล้วก็รู้จักมหาวิทยาลัยนี้ได้ยังไงแล้วก็ก่อนหน้านี้ทำอะไรมาอะไรประมาณนี้ครับง่ายมากเลยครับถามประมาณ 3-4 คำถามครับแล้วก็เข้าได้เลยแสดงว่าปัจจัยสำคัญในการเข้าเรียนของพี่วีเนี่ยหลักๆคือหัวข้อวิจัยที่ตรงกันเนาะแล้วก็ใช่ครับด้วยความที่ทางอาจารย์ที่โน่นเขาก็สนใจในตัวพี่วีอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยรับเข้าได้สะดวกหน่อยนะครับโอเคใช่ครับครับผมทีนี้ขยับไปที่พี่กรณ์บ้างครับของพี่กรณ์เนี่ยตอนไปเรียนเป็นทุนอะไรยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงก็ของผมก็จริงๆผมมาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับก็คือทุนเม็ดเรียกว่าโมโมโชครับคล้ายกับที่ตอนม.ปลายเคยตอบกันอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นทุนมงทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของที่เรียนต่อปโทปเอกนี่คือจะต้องเรียนจบหมอไหมครับหรือว่าเขามีข้อจำกัดอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับอ๋อคือจริงๆทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับใครก็ได้ครับก็ถ้าสมมติว่าปโทปเอกก็คือจบตีอันไหนก็ได้ครับก็แล้วก็เหมือนจะมีข้อจำกัดแค่เรื่องอายุครับก็เหมือนจะจำไม่ได้ว่าไม่เกินเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณ35อะไรอย่างครับอยากให้พี่กรเล่านิดนึงครับสมมติว่ามีน้องๆที่สนใจที่กำลังฟังอยู่นี่ครับแล้วสนใจจะขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอ๋อคือจริงๆของ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของตอนช่วงปโทปเอกครับจะมันง่ายกว่าตอนอย่างไรคือต้องรู้ว่ามันง่ายกว่าตอนปตีเยอะมากเพราะฉะนั้น opportunity ที่เราจะได้เนี่ยมันค่อนข้างสูงกว่าเยอะครับก็ปกติมันก็จะเปิดรับประมาณผมไม่แน่ใจว่าปีนี้มันน่าจะกำลังเปิดรับอยู่เลยครับสามารถหาได้ในเว็บสถานทูตก็เปิดปีละครั้งครับส่วนเรื่องพอเราแอพพลายไปเนี่ยเขาก็จะขั้นแรกเราก็จะต้องสอบข้อเขียนนะครับสอบข้อเขียนเนี่ยไม่ค่อยยากมากก็จะเป็นวิชาแบบเลขม.ปลายอะครับเหมือนสอบตอนเรียนผ่านมันจะง่ายกว่าของแพทหน่อยนึงแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีวิชาเลือกวิชาเลือกก็เราจะเลือกระหว่างชีวะฟิสิกส์เคมีอะไรมันเนี่ยสามวิชาก็เลือกวิชาหนึ่งซึ่งเราเรียนหมอแล้วก็อาจจะเลือกแบบชีวะก็ได้ก็ไม่ยากมากคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากบริษัทกันหรือว่าอาจจะมาจากมหาลัยอื่นๆเนี่ยครับซึ่งจริงๆความรู้พวกนี้ทุกคนก็เหมือนไอ้ก็คือลืมหมดแล้วครับพวกคณิตศาสตร์ม.ปลายเนี่ยมันก็ไม่ได้คะแนนมันก็ไม่ได้สูงมากอะไรครับก็คิดว่าถ้าน้องๆทุกคนไปสอบน่าจะทำได้อยู่แล้วโอเคก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับแล้วสนใจทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะก็ฟังจากพี่กรแล้วดูถ้าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะฮะก็ถ้าใครสนใจก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับโอเคหลังจากที่รับฟังไปแล้วครับว่าแต่ละคนเนี่ยเตรียมตัวอย่างไรขอรับทุนอะไรไปยังไงบ้างแล้วเนี่ยถามเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าตอนก่อนไปเรียนเนี่ยครับต้องเตรียมตัวอะไรมากน้อยแค่ไหนครับถามพี่กรก่อนแล้วกันครับก็จริงๆก่อนมาเรียนก็คือของผมทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเวลาแอพพลายเข้ามาครับเขาจะเหมือนให้เราเลือกสาขาเข้ามาก่อนว่าเราสนใจสาขาไหนแล้วก็เหมือนแมทเข้ามาที่ตัวมหาลัยแล้วก็ที่แลบเลยครับเลือกโปรเฟสเซอร์เลยครับดังนั้นคือในใจเราก็ต้องเหมือนมีอยู่แล้วว่าเราจะทำวิจัยประมาณเรื่องประมาณไหนอย่างผมก็ทำอิมมูโนแคนเซอร์อย่างเงี้ยครับทำเกี่ยวกับพวกภูมิคุ้มกันที่ยาเกี่ยวกับพวกเซลล์มะเร็งอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องไปหาแลบที่เราสนใจแล้วก็เหมือนติดต่อโปรเฟสเซอร์ไปว่าเราสนใจนะแล้วก็พอติดต่อไปแล้วเนี่ยเหมือนตอนแรกมาเนี่ยเขาจะให้เราเป็นแบบพวก research student ก่อนนะครับประมาณนั้นก็คือแค่มาเหมือนทำวิจัยคร่าวๆยังไม่เข้าดีกรีอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวกันหลักๆก็น่าจะหาว่าเราชอบทำเรื่องอะไรแล้วก็ติดต่อโปรเฟสเซอร์แล้วต้องเตรียมตัวภาษาญี่ปุ่นไหมครับเพราะว่าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอ๋อจริงๆคืออันนี้ขึ้นกับแลบเลยครับคือบางแลบอ่ะก็ใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากคืออาจจะใช้เป็นมีเด็กต่างชาติเยอะมากจนใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยก็ได้ส่วนบางแลบเนี่ยมันก็อาจจะใช้ภาษาญี่ปุ่นเยอะครับก็อันเนี้ยถามว่าจำเป็นสำหรับการเรียนไหมเนี่ยขึ้นกับตัวแลบที่เราเลือกเลยคือเราสามารถเลือกได้คุยกับเขาได้ก่อนเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนมาถ้าเรารู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแบบไปเที่ยวได้ไปกินได้สนุกอะไรอย่างครับถ้ารู้ญี่ปุ่นมาบ้างก็น่าจะดีครับผมแล้วพี่วีครับมีอะไรเสริมเรื่องการเตรียมตัวก่อนไปเรียนญี่ปุ่นไหมครับเห็นด้วยตามน้องกรครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นคือสิ่งที่ต้องเตรียมแบบอับมัสเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่มีครับแต่ว่าสิ่งที่ทำแล้วดีก็เช่นก่อนมาปีนึงก็พัฒนาพยายามทำฝึก lab skill ในสิ่งที่ได้ใช้แน่ๆเช่นก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ว่า lab ที่จะไปมันเขาทำอะไรอะนะครับอย่าง lab ผมใช้ flow เป็นหลักเนี้ยก็หัดใช้เครื่อง flow cytometer ให้เป็นหน่อยก็จะช่วยได้พอมาถึงก็ไม่ต้องฝึกกันนานเป็นต้น PCR อะไรเงี้ยครับถ้าทำเป็นมาก่อนก็ดีจะได้มาถึงก็เริ่มได้เลยแล้วก็คิดหัวข้อวิจัยมาบ้างพอเป็นแนวทางแล้วก็มาปรึกษากับอาจารย์ที่นี่ครับส่วนเรื่องภาษาเนี่ยก็ถ้ามีพื้นฐานมาก็ดีถ้าจะมาเรียนที่นี่ก็ได้เหมือนกันมหาลัยผมเขาเชียร์ให้เรียน1คอร์สเป็น intensive course 1คอร์สครับไม่จำเป็นต้องเรียนแต่ถ้าเรียนก็เป็นกำไรชีวิตเราเองเพื่อการใช้ชีวิตที่ราบรื่นแล้วก็ไม่เหงาจนเกินไปในอยู่ญี่ปุ่นผมลงไป2คอร์สเลยครับเพราะว่ามันเรียนฟรีอะครับทำไมเราจะไม่เรียนอยู่ไทยจะเรียนภาษาต้องจ่ายเงินมาอยู่นี่จะเรียนกี่คอร์สก็ฟรีผมก็ลงให้หมดเท่าที่จะลงได้ครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับถือว่าเป็นการเรียนเป็นโอกาสเรียนภาษาในสถานการณ์จริงด้วยเนาะเพราะว่าก็อยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแถมเรียนฟรีอีกเนาะ
ใช่ครับครับผมทีนี้ทางเตรียมครับครับผมเชิญเชิญอ๋ออยากขอเสริมนึงคือจริงๆถ้าน้องอยากมาญี่ปุ่นนะครับคือจะบอกว่าคือไม่ต้องซีเรียสเรื่องภาษามากคืออย่างที่พี่ว่าคือมาเรียนได้อย่างนึงคืออันนี้ผมอยู่มาประมาณปีนึงผมก็ได้แค่สั่งอาหารอะไรนิดหน่อยยังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นภาษาที่3เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลมากถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับผมหลังจากที่เตรียมตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นการเตรียมฝึก lab skill นะครับเตรียมคิดหัวข้อวิจัยไว้บ้างนะครับเป็นอาจจะเป็น conceptual proposal เนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าหลักสูตรการเรียน PhD ที่โน่นเนี่ยเป็นยังไงเรียนกี่ปีต้องทำวิจัยต้องอะไรยังไงบ้างเริ่มที่พี่กรณ์ก่อนก็ได้ครับครับก็ของผมก็คือจริงๆเหมือนที่ญี่ปุ่นมันจะแตกต่างกับคือที่แล็บผมมันจะแตกต่างกับของยุโรปนิดนึงคือของยุโรปหรือว่าของอเมริกาเนี่ยส่วนมากงานวิจัย PhD เนี่ยจะให้เด็กเป็นคนคิดคำถามเองทั้งหมดแล้วก็เหมือนวางแผนอะไรเองแล้วคือพอมีคำถามปุ๊บก็วางแผนการทดลองแล้วก็ไปเสนอโปรเฟสเซอร์คือแต่ที่แล็บผมเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นมันจะแตกต่างกันไปคือส่วนมากก็ตัวโปรเฟสเซอร์เขาจะมีคำถามในใจเขาอยู่แหละตัวเหมือนมีโปรเจกต์ในใจอยู่แหละขอทุนมาแล้วด้วยตัวเราเองเนี่ยเหมือนเข้ามาแอทเทนในโปรเจกต์นั้นแล้วก็เราก็ค่อยๆมาแบบเหมือนมาแก้ปัญหาในแต่ละส่วนเช่นเขาสงสัยเขาสนใจแค่ตัวมะเร็งเต้านมเขาสนใจจากทีเซลล์ในมะเร็งเต้านมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หาแมคานิซึมที่ทำไมทีเซลล์มันถึงไม่ทำงานในมะเร็งเต้านมใช่ไหมครับอันเนี้ยคือเราอ่ะก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ตอบคำถามย่อยของเขาแทนอะไรประมาณนี้หลักๆก็แนวทางของญี่ปุ่นก็จะแตกต่างกับยุโรปประมาณเนี้ยครับส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องการเรียนในญี่ปุ่นก็จะเรียน4ปีของผมเรียน4ปีครับส่วนรอบปีแรกก็จะเป็นปีที่อาจจะเหมือนปรับตัวครับคือเราก็ต้องแบบเริ่มในการฝึกสกิลต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำงานอันเดอร์ไกด์โปรเฟสเซอร์แต่พอปี2ก็จะเริ่มวางแผนเริ่มเสนอเองว่าล่ะทำเอ็กซ์เพอริเมนต์นี้อะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นแล้วทางฝั่งพี่วีอะครับเป็นยังไงบ้างหลักสูตรการเรียนนะการทำวิจัยอะไรต่างๆก็ของญี่ปุ่นเนี่ยจะของผมจะคล้ายๆน้องกรครับก็คืออาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่แล็บผมเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีในการมีเทคโนโลยีบางอย่างอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากจะนำเทคโนโลยีนี้ไป expand ใช้กับมะเร็งหลายๆอย่างเขาก็ให้เราเลือกหัวข้อมาว่าเราอยากได้อะไรมันก็เหมือนพบกันครึ่งทางครับเขามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเราก็ส่วนผมเองนี่ก็ยกมะเร็งที่คนญี่ปุ่นไม่เป็นกันมาก็เจอกันครึ่งทางเขาก็ได้ expand เทคโนโลยีที่เขามีด้วยส่วนเราก็ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นมาเพื่อใช้กับมะเร็งที่เอนดิมิกในประเทศไทยด้วยครับส่วนหลักสูตรการเรียนก็4ปีอย่างที่น้องกรว่าครับในคู่มือมีเขียนไว้ว่าขอจบ3ปีได้ถ้าได้ตีพิมพ์เปเปอร์ impact เกิน3ซึ่งผมคิดดูแล้วว่า อยู่4ปีไปเลยก็ได้มั้งไม่ได้รีบก็มี required coursework อยู่บ้างที่จะต้องเข้าเลคเชอร์แล้วก็เขียนรายงานส่งอะไรแบบนี้ประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้เยอะมากประมาณ10หน่วยกิตแต่ที่ผมประทับใจมากอย่างหนึ่งก็คือเขามีบังคับให้นักเรียนปอเอกทุกคนเนี่ยต้องไปเรียนวิชาของคณะอื่นๆในมหาลัยอย่างนั้นอย่างน้อย7คาบที่ไม่ใช่ของภาคที่ไม่ใช่ของคณะตัวเองครับผมจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้บัณฑิตปริญญาเอกเนี่ยสามารถพูดกับคนอื่นนอกแล็บตัวเองรู้เรื่องด้วยได้ฟังความคิดของนักวิจัยสาขาอื่นที่เป็นวิศวกรหรือว่าฟู้ดไซน์หรือนักจิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่หรือเนอร์ซิ่งหรือพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างกันที่ต่างไปครับเพื่อที่ไม่ให้เราเนี่ยไซโลหรือว่าอยู่ในหลุมของตัวเองที่ลึกแล้วก็มืดแล้วก็แคบจนเกินไปครับซึ่งผมก็เข้าไปฟังอย่างแบบการผลิตเสื้อผ้าในวงการแฟชั่นหรือการผลิตโซลาร์เซลล์หรือการผลิตแบตเตอรี่อะไรครับก็ทั้งหมดที่ไปฟังมาก็ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นครับฟังดูแล้วน่าสนใจดีนะครับเพราะว่าอันนี้เห็นด้วยว่าการเรียนปอเอกเนี่ยมันคือการเรียนแบบลงลึกเนาะเราต้องมีแบบออริจินอลเวิร์คที่เราคิดเองเพิ่มเติมเข้าไปการที่ได้เรียนรู้สาขาอื่นๆด้วยมันก็จะช่วยให้เราไม่จมอยู่ในหลุมตัวเองอะเนาะอันนี้ดีครับเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าหลังจากที่ได้ไปเรียนปอเอกมาแล้วเนี่ยสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยครับ
ย้อนกลับมาดูเปรียบเทียบกับตอนที่เรียนแพทย์หรือว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนเป็นแพทย์เฉพาะทางเนี่ยคิดว่าเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างครับถามพี่วีก่อนแล้วกันครับโอ้ผมคิดว่าต่างเยอะเลยครับเพราะว่าลักษณะงานมันก็คนละอย่างกันนะครับการทำงานในแลบที่สายหนึ่งมาทำงานในแลบทำงานวิจัยอีกสายหนึ่งฝึกฝนสกิลเพื่อไปเป็นแพทย์เฉพาะทางก็ต่างกันเยอะครับแล้วพี่กรณ์นะครับมองเรื่องนี้ยังไงบ้างก็คงมองคล้ายๆกันก็คือจริงๆพอจบปอเอกมามันงานวิจัยคือเหมือนปลายทางก็จะต่างกันเยอะนะครับคือถ้าจบปอเอกส่วนมากเราก็ไปเป็นอาจารย์หรือว่าทำวิจัยอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าไม่อยู่ที่คณะก็อาจจะไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับขณะที่คลินิเชียนก็ตรงอันนี้ก็ต่างกันเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วครับผมว่าถ้ามีใครเรียนปอเอกที่อเมริกาจะให้แบบภาพที่ชัดมากกว่าเพราะว่าทางนั้นจริงๆเขาจะมีการเรียนปอเอกแล้วก็จบแล้วก็สามารถไปต่อเป็นคลินิเชียนได้ต่อเฉพาะทางอีกก็ได้นั่นก็ทำได้ถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนอาจารย์ที่รู้ท่องแท้ไปเลยก็คือทำรักษาคนไข้ด้วยแล้วก็เอาปัญหาในคนไข้เนี่ยมาทำวิจัยในเบสิกไซด์ด้วยก็จะมีอย่างนั้นก็มีครับแต่ที่ญี่ปุ่นค่อนข้างน้อยมากนะครับไม่ค่อยมีคนจบสองอย่างครับโอเคงั้นเดี๋ยวครับผมเชิญครับเชิญอาจารย์ผมหลายๆท่านนะครับที่เป็นแอดไวเซอร์ผมก็ดีเป็นเมนเทอร์ผมก็ดีหลายท่านใช้วิธีว่าจบเฉพาะทางจบจับบอร์ดแล้วเนี่ยไปโพสต์ด็อกเฟลโลที่อเมริกา2ปี3ปีก็จะได้ทั้งสกิลในการทำแลบแล้วก็มีทั้งสกิลในการตรวจคนไข้ด้วยในคนเดียวกันโดยที่มีข้อได้เปรียบสำคัญก็คือไม่ต้องเขียนตีสิสครับเพราะว่าโพสต์ด็อกมันไม่ต้องมีตีสิสใช่ไหมก็มีสกิลทำแลบแล้วก็ตรวจคนไข้ด้วยก็สามารถนำจาก bench to base แล้วก็ base to bench กลับไปกลับมาได้ครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งตรากตรำกับตีสิทธิ์ให้วุ่นวายโอเคครับเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจนะครับจริงๆในวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเรื่อง PhD เราก็มีรุ่นพี่ที่จบเฉพาะทางแล้วเรียนต่อ PhD ด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บคำถามนี้ไว้ถามด้วยเพิ่มเติมแล้วกันส่วนของ US นะครับก็มีสปีกเกอร์มาจาก US เดี๋ยวผมเก็บคำถามพี่กรณ์ไว้ถามสปีกเกอร์จาก US เพิ่มเติมโอเคนะครับทีนี้เราได้เห็นภาพรวมนะครับว่าการเรียนเนี่ยหลักสูตรมีหลักส่วนใหญ่ญี่ปุ่นทั้ง2มหาวิทยาลัยนะครับที่ชินชูแล้วก็เกียวโตก็เรียน4ปีตามหลักสูตรนะฮะถ้าสมมุติว่าสามารถตีพิมพ์งานได้เร็วอาจจะเป็น3ปีหรือว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นไม่สามารถตีพิมพ์ได้ทันเวลาก็อาจจะต้องต่อเวลาไปอีกนิดหน่อยนั่นก็แล้วแต่ก็เท่าที่สามารถ fulfill requirement ของ PhD ได้นะครับแล้วก็ดูแล้วการเรียน PhD มีความต่างจากการเรียนเฉพาะทางอยู่แต่ว่าหลายๆท่านก็สามารถที่จะcombine การเรียน2 อย่างนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันในการทำอาชีพได้ผมว่าคำถามต่อไปครับที่หลายคนน่าจะสนใจก็คือว่าหลังจากไปเรียนแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับผมถามพี่กรณ์ก่อนแล้วกันครับก็จริงๆจะพูดถึงไลฟ์สไตล์ในชีวิตก็จริงๆพูดถึงญี่ปุ่นมันก็จะมีข้อสิ่งหนึ่งที่คนที่มักจะมาญี่ปุ่นนะครับส่วนมากก็ต้องทำอาหารบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ที่จะแตกต่างกับที่เคยอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็หัดทำอาหารเพราะว่ามันประหยัดกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อดีของญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตที่เกียวโตก็คือมันมีที่เที่ยวเยอะมากแล้วก็เราสามารถไปเที่ยวแบบพวกที่เขาชอบไปเที่ยวกันนะครับพวกคาเฟ่หรือว่าตามภูเขาเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีที่ให้เที่ยวเยอะมากประมาณนั้นก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่วีเสริมกับพี่ยูมานานก่อนโอเคพี่วีมีอะไรเสริมไหมครับคือพอพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่อง Black Kikyo หรือว่า Black Company มาเยอะคือผมจะบอกว่ามันแล้วแต่ที่ไปอยู่ครับว่ามันวัฒนธรรมในที่ทำงานเป็นอย่างไรคือผมเนี่ยก่อนมาผมมีตัวเลือกมหาลัยอีกมหาลัยนึงที่ไม่ใช่ชินชูแล้วผมเนี่ยโชคดีมากที่หัวหน้าภาคผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมทั้ง2มหาลัยคือทั้งชินชูและอีกมหาลัยนึงก่อนแล้วก่อนที่อาจารย์ผมจะมาเนี่ยผมก็ได้รบกวนท่านมาถามคำถามที่ผมไปแอบคิดมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่ทำงานที่เราจะไปมันเป็น Black Company หรือเปล่าผมก็ถามเช่นว่าฝากอาจารย์ที่ไทยมาถามอาจารย์ที่ญี่ปุ่นเช่นว่าอาจารย์เลิกงานกี่โมงอาจารย์มาทำงานด้วยวิธีใดที่แลบมีผู้หญิงบ้างไหมอะไรเงี้ยครับ
ปรากฏว่าอีกมหาลัยนึงเนี่ยอาจารย์บอกว่าปั่นจักรยานมาเพราะว่าบ่อยครั้งที่เลิกงานเนี่ยรถไฟหมดไปแล้วครับผมพอได้ยินดังนี้มหาลัยนั้นก็ตกไปทันทีครับผมไม่ไปมหาลัยนั้นเลยครับผมก็เลยมาชินชูอาจารย์ผมบินกลับมาบอกว่าวีเธอไม่ต้องไปมหาลัยนั้นหรอกมาชินชูเถอะโอเคครับจริงๆครับผมมาอยู่ที่ชินชูก็บอกว่าชีวิตดีมากครับผมไม่มีเวลาเข้างานไม่มีเวลาออกงานวันไหนไม่อยากไปทำงานก็ไม่ไปก็ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่ได้นัดใครเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีนัดก็ไปตามนัดแต่ว่าถ้าไม่ได้มีนัดใครแล้วก็ไม่ได้มีภาระงานอะไรจะต้องทำเป็นพิเศษก็จะมากี่โมงอะไรยังไงก็ได้เพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือ progress update ที่เราเล่าให้อาจารย์ advisor เราฟังเป็นระยะครับคือถ้างานมันสมมติผมรันแลบอันนี้แลบเนี้ยเสร็จในอีก6สัปดาห์ข้างหน้าผมก็บอกอาจารย์ว่าเนี่ยมันจะเสร็จ6สัปดาห์ข้างหน้านะระหว่างนั้นอาจารย์ก็จะไม่มายุ่งกับผมเลยครับแบบทำอะไรทำอยากทำอะไรเชิญตามสบาย6สัปดาห์มาคุยกันใหม่ครับผมเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับเชิญเลยครับอ๋อจริงจะเรื่อง work life balance เนี่ยครับคือจะเสริมว่าจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะขึ้นกับแล็บเลยครับคือถ้าแล็บไหนเป็นอินเตอร์ค่อนข้างมากเช่นอาจารย์จบมาจากอเมริกาหรือว่าอังกฤษอย่างเงี้ยแล็บจะมาสไตล์พี่วีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์เนี่ยจบมาจากมหาลัยในญี่ปุ่นเลยเช่นเกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าโตไดตัวมหาลัยโตเกียวอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแตกต่างกันส่วนมากจะมีเวลา strict คือต้องเข้าวันธรรมดาแบบ 8-9 โมงถึงทุ่มนึงอะไรอย่างครับแล้วก็ของผมเนี่ยยังไงผมก็จะเข้าอาทิตย์ละ6วันก็คือจันทร์ถึงเสาร์วันธรรมดาเนี่ยสมมติก็จะเริ่มประมาณ9โมงแล้วก็กลับประมาณ2ทุ่มส่วนวันหยุดเนี่ยวันเสาร์มันก็จะประมาณเที่ยงๆถึงแบบ6โมงอะไรอย่างงี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะตรงข้ามกับของพี่บีชัดเจนคือถ้าใครสนใจมาเรียนญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำว่าศึกษาให้ดีก่อนคุยกับแล็บก่อนว่าแล็บอ่ะมีธรรมเนียมยังไงอะไรเงี้ยจะได้ตรงกับเราครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องศึกษาก่อนครับผมเนี่ยกำลังจะบอกว่าจริงๆคนที่จะไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยครับผมว่าส่วนหนึ่งก็กังวลแหละว่าไปถึงแล้วจะต้องบ้างานไหมคือภาพของคนญี่ปุ่นในภาพจำของคนญี่ปุ่นในสังคมไทยเนี่ยครับมันคือสังคมที่ทำงานหนักนะฮะแต่ว่าฟังจากพี่วีแล้วก็พี่กรแล้วเนี่ยก็คงจะมีความแตกต่างกันบ้างนะฮะสามารถที่จะจัดตารางชีวิตตัวเองได้จริงๆผมขอร่วมแชร์ว่าอาจารย์ผมก็จบจากโตไดนะแต่ว่าปล่อยพอสมควรนะครับโอเคนะฮะดูแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปนะครับเท่าที่ฟังจากสปีกเกอร์ทั้งสองท่านนะครับหลังจากที่ไปเรียนแล้วนะครับมี work life balance ที่ดีพอสมควรเนี่ยผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าหลังจากที่คาดหวังว่าเรียนจบปอเอกแล้วเนี่ยครับมันสามารถทำอะไรต่อได้ไหมการทำงานหรือว่าการเรียนต่อเนี่ยครับมันยังมีขั้นต่อไปไหมฮะถามพี่กรก่อนก็ได้ครับก็คือจริงๆในธรรมเนียมญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากเวลาจบแล้วเนี่ยก็จะขอ extend postdoc ได้อาจจะแล้วแต่คนคือถ้าแรกๆเขาจะสมมติจะให้ครั้งแรกเนี่ย6เดือนก่อนแล้วก็ถ้า performance เราดีเนี่ยสมมติเขาจะจ้างต่อให้ถ้าเราแบบสามารถขอทุนได้แล้วก็มีโปรเจกต์ที่อยากทำอะไรครับก็ขอทุนได้ส่วนอันนี้ก็คือต่อที่มหาลัยเดิมได้เป็นโปรดอกแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งบางคนที่ไม่ชอบกับการทำแบบที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะไปต่อต่างประเทศก็มีเหมือนกันก็จะมาก็จะไปยุโรปหรืออเมริกากันครับแล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นมันจะมีความพิเศษอย่างนึงคือจริงๆแล้วเขาทำจบปอเอกในญี่ปุ่นเขาจะป้อนเด็กปอเอกเข้าบริษัทซึ่งจะอันนี้จะเยอะมากคือเด็กญี่ปุ่นประมาณแบบผมก็ประมาณ 80-90% ก็จบปอเอกแล้วก็ไปทำงานบริษัทยาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำวิจัยประมาณนั้นครับพี่วีมีเสริมอะไรตรงประเด็นนี้ไหมครับก็ career path ของคนจบ PhD สาย translational science มันก็พูดรวมๆมันก็จะมีประมาณ3ทางนะครับอันนี้พูดใน global scale เลยไม่เจาะจงเฉพาะญี่ปุ่นนะครับก็คือ 1. ไป academia ก็คือว่ายง่ายคือเป็นอาจารย์มหาลัยนั่นแหละก็สอนหนังสือทำวิจัยแล้วก็ทำงาน service 2. คือไป industry อย่างที่น้องกรว่าคือไปเข้าบริษัทอย่างฟิลที่ผมทำก็มีสตาร์ทอัพด้านนี้พอสมควรก็จะไปเข้าอินดัสทรีก็ได้เหมือนกันก็หรือก็ด้านที่3คือไปพับลิเคชันก็คือไปเป็นเอดิเตอร์ในวารสารอย่าง Springer Nature หรือว่า Science หรือว่า Cell อะไรพวกนี้ครับก็ประมาณนี้แหละถ้าทำงานตรงสายนะถ้าทำงานไม่ตรงสายอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าอยากทำอะไรดูแล้วการเรียนจบ PhD เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยเนาะ ก่อนที่จะไป3สายอย่างที่พี่วีว่ามันต้องจบ PhD เนาะจบไม่จบไม่ได้ใช่ไหมครับต้องจบ PhD
คืออินดัสทรีเนี่ยจริงๆถ้าจบปอโทก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันสูตรให้มันแบบได้ตำแหน่งให้มันก้าวหน้าได้เรื่อยก็ปอเอกก็จะเป็นใบเบิกทางในสายอินดัสทรีครับส่วนอีก2สายนี่ยังไงก็ต้อง PhD อยู่แล้วสาย1กับสาย3นี่ PhD แน่ๆโอเคแล้วถ้าเป็นคนต่างชาติไปเรียนในญี่ปุ่นล่ะครับสามารถทำงานในญี่ปุ่นได้ไหมสำหรับถ้าจะอยู่ต่อนะครับก็สามารถขอ permanent residence ได้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าสนใจให้ลองเสิร์ชคำว่า Japan Points Calculation Table ครับมันผลการค้นหาแรกมันจะขึ้นมามันจะเป็นการบวกคะแนนเหมือนของแคนาดาครับบวกไปถ้าได้เกิน70คะแนนแล้วอยู่ไปอีก3ปีนับจากวันที่ครบ70คะแนนก็สามารถขอ permanent residence ได้หรือถ้าเกิน80คะแนนแล้วนับไปอีก1ปีก็สามารถขอ permanent residence ได้คนที่จบปอเอกในญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนที่ขอเนี่ยอายุอยู่ระหว่าง30ถึง34ปีจบมีเงื่อนไข3ข้อนะครับจบปอเอกในญี่ปุ่นอายุ30ถึง34ปีเริ่มต้นที่55คะแนนแล้วครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเอาละครับถ้าสมมุติว่าใครที่มีความสนใจนะครับเรียนต่อ PhD ในญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะมองลู่ทางนะครับในการทำงานในญี่ปุ่นรวมไปถึงการขอ permanent residence นะครับก็คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลพอสมควรแล้วก่อนที่จะจบเซสชั่นของญี่ปุ่นไปครับผมเปิดโอกาสให้โฆษณาได้เต็มที่เลยครับอยากชวนน้องๆมาเรียนต่อ PhD ที่ญี่ปุ่นยังไงเต็มที่เลยเดี๋ยวเริ่มที่พี่กรณ์ก่อนก็ได้ครับก็คือญี่ปุ่นมันก็มีข้อดีข้อเสียครับก็คืออย่างแรกก็ที่เราผมบอกไปแล้วก็คืออันแรกคือมันก็อาจจะเวิร์กโหลดก็จะหนักกว่าที่อื่นหน่อยแล้วก็ตัวธรรมเนียมมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ละแล็บแต่ข้อดีของญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือมันรวยมากครับมันมีตังค์เยอะมากให้เรามาถลุงเล่นแบบมีเครื่องก็อย่างแล็บผมเนี่ยคือเฉพาะค่าเรียนเซนต์ต่อปีนึงก็หลายสิบล้านบาทก็อาจจะแบบหลักร้อยล้านเยนอะไรอย่างครับมีให้ถลุงเล่นทุกปีคือเราได้เต็มที่ไม่มีปัญหาเหมือนไทยที่แบบไม่มีตั้งไม่มีอะไรไม่มีอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเครื่องมือเยอะมากเครื่องมือใหม่ๆเช่นตอนนี้ที่เขาในฟิลของการแพทย์ก็ทำซิงเกิลเซลซีเควนซิ่งหรือว่าทำพวกแบบสเปเชียลไทม์สคริปโตมอะไรครับพวกเนี้ยคือเครื่องญี่ปุ่นเขาจะมีเครื่องมือเยอะมากก็อันนี้คือข้อดีของญี่ปุ่นถ้าชอบก็อยากเป็นคนฮาร์ดคอร์อยากมีตังทำงานอยากมีเครื่องมือทำงานก็ญี่ปุ่นเลยครับประมาณนั้นครับผมขอบคุณพี่กรณ์ครับพี่บีครับเชิญครับเห็นด้วยกับน้องกรณ์ครับอาจารย์เมนเทอร์ผมบอกว่าวีคงอยากได้อะไรสั่งเลยนะผมบอกอย่างแบบแอนติบอดี้เงี้ยผมบอกว่าเอาหลอดเล็กก็พออาจารย์ส่งไปสั่งหลอดใหญ่มาเลยอะไรเงี้ยรวยมากหรอวะโอเคก็ดีครับคือถึงแม้ว่าเราไม่รวยแต่เราไม่ขัดใจเรื่องคือเรามีของให้ทำงานแล้วก็มีของให้เล่นตลอดเวลาไม่ขัดสนก็แฮปปี้ดีครับโอเคครับผมใครนะครับที่สนใจเรียนต่อญี่ปุ่นนะครับก็หลังจากได้ฟังไปแล้วนะฮะลองตัดสินใจดูนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก็วันนี้เซสชันนี้นะครับขอบคุณพี่บีแล้วก็พี่กรณ์มากครับแต่เดี๋ยวพี่บีกับพี่กรณ์จะกลับมาตอบคำถามกับเราในช่วงประมาณ 3:30 น.นะครับสำหรับเซสชันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเราขยับไปเซสชันประเทศต่อไปครับขอบคุณครับเซสชันครับผมเซสชันประเทศต่อไปนะครับแล้วก็เป็นประเทศออสเตรเลียครับวันนี้เรามีสปีกเกอร์มาร่วมกับเรา1ท่านครับผมเดี๋ยวเชิญพี่ไอซ์แนะนำตัวครับฮัลโหลได้ยินไหมคะกดผิดปุ่มได้ยินครับผมมัวแต่ไปกดรูปไมค์ตรงหน้าตัวเองมันก็เลยไม่เปิดโอเคพี่ชื่อไอซ์นะคะทักษออนจบหมอจากศิริราชนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ทุนเสร็จแล้วก็ไปเรียน PhD เพิ่งจบมาเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วอะค่ะเป็นสาขา Molecular and Biomedical Science ค่ะโอเคพี่ไอซ์เรียนจบจากมหาวิทยาลัยนะครับอะไรนะครับที่ออสเตรเลียอ๋อลืมบอก University of Adelaide ค่ะจะเป็นอยู่ในเมือง Adelaide ในรัฐ South Australia ค่ะโอเคครับผมโอเคเข้าสู่คำถามของเรานะครับคำถามแรกเลยเหมือนเดิมครับเล่าแรงบันดาลใจนิดนึงครับว่าเพราะอะไรที่ตัดสินใจเรียน PhD แล้วก็เพราะอะไรต้องเป็นประเทศนี้ครับผมคืออยากจะบอกว่า
คือมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะคะคือพอตอนเราขึ้นตอนเราเรียนปี1ปี2ปี3เนี่ยมันก็คล้ายๆม.ปลายเพียงแต่ว่ามันแน่นกว่ายากกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วพอแต่ว่าพอปี4 5 6เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เปลี่ยนไปเพราะเราต้องเริ่มขึ้นบอร์ดตรวจคนไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยคือพี่ก็รู้สึกว่ามันมีความเครียดบางอย่างอย่างเช่นว่าสมมติเราเป็นนักศึกษาแพทย์ปี4ต้องไปซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนไข้เนี่ยก็จะก็คือตั้งแต่เดน3เดน2เดน1เอ็กเทิร์นปี5ก็ซักประวัติตรวจร่างกายเขามาหมดแล้วแล้วเราไปทำซ้ำเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเครียดอันนี้คือเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะคะที่เผื่อจะทำให้เห็นภาพเสร็จแล้วมันก็เลยทำให้เรานึกย้อนไปถึงว่าอันนี้จะนอกเรื่องนิดนึงนะคะนึกย้อนไปถึงว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆม.6แล้วเราจะเลือกเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเรายังเด็กอยู่แล้วเราจะเลือกชีวิตอาชีพของเรามันก็ไม่ง่ายนะก็เลยแบบคือเราก็กลับมาตอนที่พี่อยู่ปี4ปี5อย่างเงี้ยก็คือเรามองเห็นเพื่อนตรวจคนไข้เขาแฮปปี้กับชีวิตการขึ้นวอร์ดเราก็เหมือนว่าเขาบอกว่าเขา born to be อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกขัดแย้งว่าอ่ะแล้วเรายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าคือเรียนหมอเนี่ยคือมันทำให้เราโตขึ้นมันฝึกวิธีคิดฝึกอะไรหลายๆอย่างแต่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องเดินไปในจุดหมายปลายทางเดียวเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วทีนี้พอพี่จบมาคือที่พี่รู้เลยก็คือพี่ชอบสอนเสร็จแล้วมองมาเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ภาควิชาพีคลินิกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งทำให้เราได้ช่วยสอนได้อะไรต่างๆแล้วก็ยิ่งชัดเจนว่าเราชอบสอนส่วนก่อนไปเรียนเนี่ยประสบการณ์วิจัยของพี่คือแทบเป็นศูนย์แต่ว่าเราชอบสอนเราอยากอยู่ต่ออยากเป็นอาจารย์แล้วมันก็ต้องมี PhD อันนี้คือหลักๆว่าทำไมถึงไปเรียนค่ะครับผมเพราะอะไรถึงไปที่ออสเตรเลียครับก็มันก็จะติงตองนิดนึงตอนนั้นคิดว่าอยากไปประเทศที่ไม่ไกลประเทศไทยมากค่ะแล้วก็มีอาจารย์ในภาคก็คือพี่ใช้ทุนที่ภาควิชาศิริราชวิทยาที่ศิริราชแล้วมีอาจารย์ในภาคหลายท่านที่จบจากประเทศออสเตรเลียตอนแรกเราก็คือไม่ได้ปักใจว่าต้องเป็นออสเตรเลียแต่ก็คิดว่าเราลองเสิร์ชหาข้อมูลออสเตรเลียก่อนก็แล้วกันแล้วเราก็รู้ว่าเราอยากทำเรื่องประมาณไหนเงี้ยค่ะคือพี่ก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลแลบทั่วประเทศออสเตรเลียเลยพร้อมทั้งดูลักษณะอื่นๆอะไรต่างๆไปด้วยเราก็เจอแลบที่รู้สึกว่าเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราอยากทำซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเซิร์ชแลบทั่วทั้งประเทศแล้วยังไม่เจอเรื่องที่มันเหมือนแบบจะคลิกกันอย่างเงี้ยก็อาจจะไปประเทศอื่นก็ได้ค่ะเพราะว่าณตอนนั้นนี่คือไม่ได้ฟิกในลักษณะของประเทศมากนักอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับฟังมาเป็นประเทศที่สองเนี่ยจะเห็นว่าการเลือกมหาวิทยาลัยหรือว่าเลือกประเทศในการเรียน PhD เนี่ยหลักๆจะอยู่ที่เรื่องที่เราสนใจเนาะหัวข้อวิจัยที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไปดูมหาวิทยาลัยดูอาจารย์ดูประเทศอีกทีนึงใช่ค่ะแต่เราคิดว่าอันนี้มันจะสำคัญมากในประเทศที่ไม่มีคอร์สเวิร์กคือไม่แน่ใจอันนี้อาจจะต้องถามพี่ๆที่จบจากอเมริกาแต่เหมือนอเมริกาเนี่ยจะมีคอร์สเวิร์กประมาณ2ปีหรือเปล่าแล้วเขาก็จะมีให้ไปวนแลบหลายๆแลบก็คือเรามีโอกาสที่เราจะไปที่นู่นแล้วดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือไม่มีคอร์สเวิร์กพอไปถึงปุ๊บทำแลบเลยค่ะแต่ก็คือจะเล่านิดนึงว่าถ้าเราจบหมอเนี่ยก็คือปริญญาตรีใช่ไหมคะถ้าปริญญาตรีตรงๆเนี่ยคือที่ออสเตรเลียเขาไม่ได้รับเรียน PhD เลยนะคะต้องเป็นปริญญาตรีบวกมีประสบการณ์วิจัยที่ชัดเจนมีผลงานตีพิมพ์อันนี้เป็นเส้นทางนึงอีกเส้นทางนึงก็คือจบโทมาแล้วก็คือเราต้องไปเรียนโทก่อนอีกทางนึงเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พี่ทำคือพอพี่ติดต่อไปที่แลบที่พี่อยากเรียน PhD เขาถามถึงประสบการณ์วิจัยซึ่งน้อยมากเขาก็แนะนำว่าให้ไปเรียน Honors Degree ก่อนHonors นะคะ Honors Degree ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายปริญญาโทแต่ต้องทำ thesis เป็นเล่มอะนะแต่ว่าเรียนมันจะเรียนแค่ในเวลา10เดือนนะคะ เสร็จแล้วพอเราจบอันนี้แล้วเราได้คะแนนเกินที่เขากำหนดเนี่ยเราก็จะสามารถเข้า PhD ได้อ๋อครับผมโอเคฟังดูแล้วน่าสนใจมากเพราะว่าไม่มีคอร์สเวิร์กเนี่ยผมเข้าใจว่าเหมือนกับญี่ปุ่นก็ไม่มีคอร์สเวิร์กเหมือนกันแต่ว่าการไม่มีคอร์สเวิร์กก็คือเราต้องมีประสบการณ์การทำงานมามากระดับหนึ่งนะฮะถึงจะสามารถเรียนต่อได้อย่างราบรื่นใช่ค่ะอ๋อแล้วก็อย่างที่เล่าเรื่องสามทางแต่เกี่ยวอย่างเหมือนที่อาร์ตบอกเลยค่ะเป็นเรื่องประสบการณ์การทำงานแล้วอย่าง honors degree ที่พี่ไปเรียนเนี่ยคือมันเป็นก้าวกระโดดมาก
ที่มันทำให้เราพัฒนาทักษะทางการวิจัยขึ้นไปสูงมากแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนที่รู้สึกอยากจะไปเรียน PhD แล้วไม่เคยทำวิจัยเลยเนี่ยค่ะอย่างพี่เนี่ยค่ะก็คือไม่แนะนำนะคะอยากให้ลองทำก่อนเพราะว่าเหมือนพี่อะโชคดีที่ว่าไปทำแล้วเรารู้สึกชอบแล้วก็อยู่กับมันได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันก็คือลองทำก่อนถ้าอยากจะเรียน PhD เพราะว่าการทำวิจัยเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ง่ายนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้อยากทำกับมันจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะยากที่จะจบเอาตรงๆนะมันก็อาจจะยากที่จะจบแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถมีช่วงดาวหรือมีช่วงเหนื่อยนะคะเพียงแต่ว่าในแบ็คกราวด์ของหัวใจแล้วเนี่ยมันก็คือจะต้องอยากอยู่กับมันก็เป็นคำแนะนำในการเหมือนกับเตรียมตัวด้วยเนาะว่าก่อนที่จะไปเรียนจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องความคุ้นเคยกับการทำแลบนะครับสกิลในการทำแลบครับทีนี้ผมถามเพิ่มเติมครับพี่ไอซ์ว่าตอนที่พี่ไอซ์ไปเรียนเนี่ยเป็นทุนอะไรยังไงครับก็คือช่วงระยะเวลาเรียนทั้งหมดพี่ได้2ทุนนะคะทุนแรกก็คือได้จากเสียราชว่าเป็นทุนพัฒนาอาจารย์คล้ายๆจากเซสชั่นที่แล้วอะค่ะแล้วซึ่งพี่เอาทุนเนี้ยไปเรียน Honors Degree ต้องเล่าก่อนว่ามหาลัย University of Adelaide แล้วก็หลายๆที่ในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีทุนให้นะคะเราสามารถเป็นคนต่างชาติแล้วสมัครได้แต่การแข่งขันเรื่องทุนเนี่ยมันจะสูงมากตอนนั้นน่ะพี่ไม่ได้สมัครแต่ว่าเอาทุนคณะไปเพื่อเรียน Honors Degree ซึ่งมันก็คือปีแรกเสร็จพอเราเรียนจบอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนสถานะจากคนต่างชาติเป็นศิษย์เก่าค่ะแล้วมันทำให้ตอนพี่สมัคร PhD อ่ะพี่ก็เลยสมัครทุนไปด้วยซึ่งการให้ทุนเนี่ยคือเขาแบ่งกันศิษย์เก่าก็แข่งกันในหมู่ศิษย์เก่าคนที่ไม่ใช่ศิษย์เก่าก็แข่งกันในหมู่นั้นก็คือมันเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ทุนเพิ่มมากขึ้นพี่ก็เลยได้ทุนมาเสร็จแล้วก็ใช้ทุนนั้นเรียน PhD อะค่ะแล้วตอนที่สมัครเข้าเรียนนะครับจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเอ่ยต้องใช้คะแนนสอบหรือว่าสัมภาษณ์อะไรยังไงบ้างครับค่ะก็อย่างที่บอกกับน้องพี่ไปเรียน Honors ก่อนอันนี้ก็คือเราก็ต้องหาแลบให้ได้ก่อนค่ะแล้วเราก็ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ดีพอมันไม่มีสอบข้อเขียนหรืออะไรนะคะส่วนใหญ่เขาจะดูจากมีเราเขียนเรียงความเราส่ง CV ให้เขาดูแล้วเราก็มีคะแนนภาษาอังกฤษแล้วเราก็พูดคุยกับอาจารย์คนที่เราอยากจะไปอยู่ด้วยค่ะประมาณนี้ซึ่งอันนี้ครับผมค่ะซึ่งอันนี้ก็คือตอนที่พี่เข้าไปเรียน Honors ปีแรกแล้วพอตอนที่สมัคร PhD เนี่ยก็คือคล้ายกันเลยอ๋อแล้วก็ได้ประวัติจากตอนเรียน Honor Degree เข้ามาเสริมด้วยก็ช่วยมีเครดิตที่ดีขึ้นทีนี้เมื่อกี้จะถามเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษนะครับว่าไปเรียนออสเตรเลียเนี่ยต้องมีคะแนนอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างครับค่ะขึ้นกับสาขานะคะอย่างตอน PhD เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเฉลี่ย 6-6.5 แล้วมันจะมีกำหนดขอโทษค่ะอันนี้พูดถึง IELTS นะคะประเทศออสเตรเลียเขาจะใช้ IELTS แต่มหาลัยเขาก็โอเค TOEFL ด้วยนะคะตอนนั้นพี่สอบ IELTS จะประมาณคะแนนรวมเฉลี่ย 6-6.5 แล้วมันก็จะกำหนดว่าฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยแต่ละพาร์ทห้ามต่ำกว่าเท่าไหร่ซึ่งบางคอร์สอาจจะมีข้อกำหนดที่สูงกว่าอีกคอร์สนึงอะค่ะก็ต้องแล้วแต่อันแต่อย่างน้อยก็ต้องคือการเตรียมตัวภาษาอังกฤษต้องพร้อมกันกับ lab skill เนาะถึงจะไปเรียนที่ออสเตรเลียได้ใช่ค่ะแล้วก็บอกแถมนิดนึงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้วัดแค่ความรู้ภาษาอังกฤษนะคือคนที่เก่งมากๆเก่งภาษาอังกฤษมากๆอาจจะสอบได้คะแนนน้อยก็ได้นะคะถ้าไม่รู้ฟอร์แมตข้อสอบเพราะว่าเวลามันน้อยมากแล้วถ้าใครจะสอบพี่ก็แนะนำว่าจะต้องรู้ฟอร์แมตข้อสอบแล้วก็รู้หมายถึงว่ารู้ว่าพาร์ทนี้เขาจะให้อธิบายกราฟ1กราฟพาร์ทนี้ให้เขียนเรียงความจากโจทย์1ประโยคอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันจะช่วยได้เยอะบวกเข้าไปกับการเรียนความรู้ภาษาอังกฤษอะเอาละครับตอนนี้ได้ไอเดียการเตรียมตัวไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแล้วถามคำถามถัดไปครับพี่ไอซ์หลังจากเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยที่พี่ไอซ์เรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรียนกี่ปีต้องทำวิจัยอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างค่ะก็คือเขาสนับสนุนอยากให้จบภายใน3ปีครึ่งเขาก็จะแล้วเอาใหม่เขาอยากให้จบภายใน3ปีค่ะเขาก็จะให้ทุนแค่3ปีแต่ว่าเราสามารถขอต่อเป็น3ปีครึ่งได้แล้วเขาอายุอนุญาตให้เราเรียนไปถึง4ปีได้ค่ะ
โอเคก็คือไอ้ถ้าเราเรียนเกิน3ปีครึ่งอะช่วง3ครึ่งถึง4เนี่ยมันต้องเป็นเงินจากที่อื่นนะคะอ๋อแล้วแต่ละปีที่เรียนหมายถึงว่าถ้าเราครับผมค่ะเงินจากที่อื่นคือหมายถึงในกรณีที่เราได้ทุนจากมหาลัยทางโน้นอะนะอย่างที่บอกนะคะพอไปถึงปี1ปุ๊บคือเข้าแลบเลยทำแลบเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนนักเรียนต่างชาติที่ยังไม่เคยเรียนในประเทศนี้เลยเนี่ยเขาจะมีคอร์สคล้ายๆว่าปรับพื้นฐานคือไม่ได้เชิงเป็นเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หรือสาขาที่เราจะเรียนนะคะแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์การคิดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างพี่จบออนเนอร์สในประเทศออสเตรเลียตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องมันก็คือขึ้นกับประสบการณ์พออันนี้คือแทบจะเป็นอันเดียวเลยที่ต้องเรียนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือทำแลบไปเรื่อยๆแต่มันก็จะมีสิ่งเอางี้แล้วกันในหนึ่งสัปดาห์สิ่งที่ทำก็คือ1ทำแลบ2ดิสคัสกับอาจารย์ที่ปรึกษา3จะมีแลบมีตติ้งก็คือคนในแลบมาแชร์ผลการทดลองกันค่ะ4มีกิจกรรมวิชาการประจำสัปดาห์ที่เราต้องไปเข้าแล้ว5นี่ก็คืออาจจะเป็นทําคอมงานเอกสารวิเคราะห์ผลอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ทําในประมาณ1สัปดาห์ค่ะแล้วก็เป็นครับผมอ่ะโทษแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะมีสอบตอนที่เราอยู่มา1ปีกว่าๆจะเป็นสอบ proposal defense คล้ายๆประเทศไทยอะค่ะก็คือนําเสนอแล้วเขาก็ถามคําถามถ้าไม่ผ่านก็คืออาจจะซ่อมได้แต่ถ้ายังไม่ผ่านอีกก็อาจจะบ๊ายบายเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีของประเทศออสเตรเลียอย่างหนึ่งก็คือมีสอบแทบจะอันนี้อันเดียวอะค่ะก็คืออันเนี้ยอ๋อรวมทั้งต้องเขียนโพสต์ที่เป็นเอกสารด้วยนะคะแต่ว่าตอนจะจบเนี่ยเขียนทีสิสอย่างเดียวไม่มีทีสิสดีเฟนคือไม่ต้องพรีเซนต์ไม่มีใครมาถามตอบเขียนทีสิสอย่างเดียวให้เสร็จแล้วก็ส่งไปให้กรรมการตรวจแล้วถ้าผ่านก็คือผ่านก็คือจบค่ะอ๋อนี่น่าสนใจมากเลยครับผมเพิ่งรู้นะว่าออสเตรเลียไม่มีการสอบทีสิสดีเฟนค่ะแล้วอย่างมหาลัยพี่เนี่ยไม่ได้กำหนดว่าต้องมีเปเปอร์คือมีเปเปอร์มันช่วยอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าบางคนแบบโชคร้ายมากๆอ่ะไฮโปทีซิสที่ตั้งไว้ผิดหมดเลยอย่างเงี้ยเขาก็ยังสามารถจบได้ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะแอบบอกอย่างนึงนะแลบอ่ะผลเนกาทีฟคือหมายถึงไฮโปทีซิสผิดอ่ะมันดีกว่าผลที่สรุปไม่ได้ถึงแม้มันจะอาจจะดีน้อยกว่าผลที่เป็นโพซิทีฟก็ตามเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันก็เลยทำให้คนที่ยังไม่สามารถตีพิมพ์เปเปอร์ได้เนี่ยเขาก็สามารถจบได้เพราะว่าคือเปเปอร์มันไม่ได้เป็นทุกอย่างอะค่ะคือเรียน PhD เนี่ยมองย้อนกลับไปแล้วมันคือฝึกวิธีการคิดของเราไม่ใช่แค่ทางด้านความรู้ในฟิลที่เราเรียนเท่านั้นค่ะอ๋อครับผมถามเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยของออสเตรเลียเองเนี่ยเกณฑ์ในการจบ PhD นี่เขาต้องการอะไรบ้างครับก็อย่างที่บอกว่าต้องเขียน thesis ให้ดีได้มาตรฐานแล้วกรรมการตรวจแล้วโอเคนะคะซึ่ง thesis เนี่ยจะทำได้3แบบแบบแรกก็คือ by publication ก็คือใส่ paper ที่ตีพิมพ์แล้วหรือ manuscript ที่กำลังจะตีพิมพ์เข้าไปแล้วเราก็เขียนเพิ่มแค่ intro กับdiscussion ตอนท้ายไม่ต้องเขียน method ไม่ต้องเขียน result เพราะเราใส่ paper เข้าไปแทนค่ะอันนี้เป็นแบบหนึ่งแบบที่สองคือแบบ traditional ก็คือเขียน thesis แบบเป็นบทธรรมดาแบบที่สามก็คือ publication ส่วนหนึ่ง traditional ส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเราจะต้องแสดงให้เห็นว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันทำให้มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าคือมันอาจจะไม่ได้มี impact เปลี่ยนแปลงการรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนครับผมตรงนี้น่าสนใจมากนะครับใครที่สนใจเรียนต่อ PhD ที่ออสเตรเลียก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ไปเป็นช่วยเสริมในการตัดสินใจนะฮะโอเคฟังแล้วน่าสนใจอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตบ้างครับไปอยู่ที่นอนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงครับผมอือฮึตะกี้เล่าไปว่าชีวิตเกี่ยวกับการเรียนทำอาทิตย์ละ5อย่างใช่ไหมคะประมาณส่วนชีวิตนอกห้องเรียนเนี่ยก็คือออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่จะมีนักเรียนต่างชาติเยอะค่ะเขาจะค่อนข้างชินแล้ว
บางคนกลัวภาษาอังกฤษสำเนียงออสเตรเลียใช่ไหมคะแต่คือในมหาลัยเนี่ยเขาจะไม่ออกสำเนียงออสซี่มากตอนแรกก่อนที่ไปก็กลัวอ่ะแต่ว่าเราก็โอเคเสร็จแล้วทีนี้นอกจากนี้เนี่ยออสเตรเลียไม่ได้มีความเป็นเวสเทิร์น 100% คือเขายังมีความเป็นมีความคล้ายความเป็นเอเชียอยู่นะคะมันก็เลยไม่รู้สึกว่าวัฒนธรรมมันต่างมากคือมันก็มีต่างบ้างแหละแต่ว่ามันก็จะมีฟิลนั้นที่อาจจะต่างไปเดี๋ยวต้องถามพี่ๆยุโรปกับอเมริกาหรือว่ายังไงนะคะเสร็จแล้วทีนี้คล้ายๆของญี่ปุ่นเลยว่ามันขึ้นกับแลบที่เราอยู่เยอะว่าเพื่อนเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราสามารถจัดสรรเวลาของตัวเองได้ว่าเราจะมาอยู่ที่แลบกี่โมงถึงกี่โมงเราจะทำอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนอย่างพี่ไม่ชอบตื่นเช้าพี่ก็อาจจะเริ่มสายแล้วเลิกค่ำอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็จะมีเวลาที่เราสามารถเลือกที่จะไปทำอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะน่าสนใจครับผมเพิ่มนิดนึงค่ะที่เที่ยวเยอะค่ะแล้วก็ แล้วเราก็จะมีเบรกบ้างเป็นช่วงๆปีนึงเขาให้หยุดได้4อาทิตย์ค่ะอ๋อครับผมเสร็จแล้วทีนี้ออสเตรเลียเนี่ยนะตอนพี่เรียนนะสามารถใช้ใบขับขี่ไทยไปขับรถได้เลยแล้วเราก็ขับรถเที่ยวค่ะแต่ว่าถ้าใครจะไปตอนนี้ให้เช็คข้อมูลปัจจุบันด้วยนะเขายังใช้ได้อยู่จริงๆฟังว่าขับรถเที่ยวได้แล้วมีเวลาเที่ยวเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเรียนปริญญาเอกมันก็คงมีความเครียดบ้างแหละเนาะเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ไปปลดปล่อยอารมณ์พักผ่อนบ้างก็น่าจะดีค่ะอ๋อแล้วพี่ขอกลับมาเรื่อง work life นิดนึงได้ไหมคะครับผมก็คือทั้ง work ทั้ง life เนี่ยนะอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญมากในการที่เรียนในต่างประเทศอะค่ะก็คือคือพี่อะโชคดีเหมือนกับว่าถูกลอตเตอรี่เลยเพราะว่าเขาซัพพอร์ตเราทั้งในด้านการเรียนแล้วก็ทั้งในชีวิตข้างนอกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าคือของพี่อะเป็นแบบเข้าไปแบบไลน์เลยนะคือไม่เคยไปดูแลบไม่เคยไปอะไรมาก่อนอันนี้คือเป็นความโชคดีแต่สำหรับน้องๆที่อยากจะไปเรียนอะอาจารย์ที่ปรึกษาของ PhD เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็อยากจะให้ลองหาโอกาสคุยถ้าไปดูอาทิตย์2อาทิตย์ที่ณแลบนั้นเลยได้เนี่ยอันนี้จะดีมากค่ะแต่ถ้าไม่สามารถไปได้เนี่ยให้คุยกับนักเรียนด้วยให้คุยกับคนที่เรียนอยู่ที่นั่นจริงๆมาไม่ใช่คุยเฉพาะกับอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับโอเคหลังจากที่ไปเรียนมาแล้วนะครับได้ PhD ได้ดีกรีกลับมาแล้วเนี่ยครับพี่ไอซ์วางแผนชีวิตยังไงบ้างครับหลังจากตรงนี้จะต้องต่อโพสต์ด็อกไหมหรือยังไงดีคือก่อนที่พี่จะกลับมาเนี่ยพี่ทำโพสต์ด็อกไป1ปีแล้วค่ะก็คือว่าพี่ทำแล็บ PhD ต่างๆเนี่ยจบแล้วหมายถึงว่าจนหมดแล้วเสร็จแล้วทำโพสต์ด็อกออกต่ออีก1ปีพร้อมทั้งเขียนทีซิสไปด้วยค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นกว่าตอนเรียน PhD ในแง่ที่เราจะกลายมาเป็นคล้ายๆอาจารย์ผู้ช่วยที่เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนที่เรียน Honors Degree หรือนักเรียนที่เรียนปริญญาเอกอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเพิ่มประสบการณ์ตรงนี้ดังนั้นก็คือถ้าจบ PhD ในออสเตรเลียเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถทำโพสต์ด็อกต่อได้ระยะสั้นหรือระยะยาวก็คือแล้วแต่นะคะแต่ก็มีคนแนะนำนะว่าจบ PhD จากประเทศนึงอ่ะบางทีการไปทำโพสต์ด็อกที่ประเทศอื่นถ้าอยากทำการไปทำโพสต์ด็อกที่ประเทศอื่นเนี่ยมันอาจจะดีกว่าค่ะนอกจากโพสต์ด็อกแล้วมีแคริเอร์พาธอื่นๆไหมครับเช่นไปทำงานอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีทำงานในอินดัสทรีในอะไรของออสเตรเลียแนวทางเป็นยังไงบ้างครับค่ะคล้ายกันเลยค่ะก็คือเข้ามาอยู่ในอะคาเดมิกแล้วก็อินดัสทรีแล้วก็เมื่อกี้ไปทำเกี่ยวกับjournal ใช่ไหมคะก็คือคล้ายกันเลยค่ะก็มีคนที่จบ PhD ในภาคเดียวกับพี่ที่เขาจบไปแล้วเขาก็ไปอยู่บริษัทที่ทำเครื่องมือแลบอย่างนี้เป็นต้นสมมติว่าถ้าผมไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วอยากจะทำงานที่ออสเตรเลียต่อเลยเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคือถ้าจบ PhD จากในเขาเรียกว่าไงถ้าจบ PhD จากในประเทศเนี่ยนะคะ
เอาใหม่ เริ่มใหม่คือการที่จะทำงานที่นั่นเนี่ยเราอาจจะใช้เป็น work visa หรือเราจะขอ permanent resident ก็ได้ซึ่งการขอ permanent resident เนี่ยคล้ายๆกับญี่ปุ่นที่พี่เขาเล่าเมื่อกี้เลยค่ะว่ามันเป็นการเก็บแต้มเหมือนกันค่ะแล้วก็พี่ยังไม่ได้ทำเองโดยตรงเพราะพี่รู้ว่าพี่จะกลับมาแน่นอนเพราะว่าเอาทุนคณะไปใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนที่ทำเนี่ยค่ะก็เห็นเขาทำได้กันหลายคนนะคะอีกอย่างหนึ่งคือ work visa เนี่ยคือตอนที่พี่จะเป็น postdoc 1ปีก็คือสมัคร work visa ซึ่งถ้าเราจบ PhD จากเขาเนี่ยมันก็จะมีประเภทของวีซ่าที่มันจะต่างออกไปจาก work visa ธรรมดาแล้วมันก็ช่วยนะคะถ้าเราจบในประเทศแล้วมันก็มีเราโอกาสที่จะขอ work visa มันมีอยู่มันไม่ได้ยากมากคือถ้าสมมติไปเรียนต่อ PhD จบจากออสเตรเลียขอ work visa อะไรต่อมันก็ดูจะง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าที่เราแบบปรับปรับจากไทยไปแล้วจะไปขอ work visa ที่นู่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแต่ความยากใช่อันนั้นถูกต้องเลยแต่ความยากอย่างนึงของ work visa ในออสเตรเลียเนี่ยคือต้องมีคนจ้างก่อนคือหมายถึงว่าคือการจะขอ work visa โดยที่เรายังไม่มีงานรอเนี่ยมันจะยากค่ะแต่ถ้ามีคนที่เขาจะจ้างเราแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอ๋อโอเคครับผมตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงได้แนวทางแล้วนะครับว่าจะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียนะครับเรียน PhD ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างการเรียนเป็นยังไงแล้วก็สภาพชีวิตเป็นยังไงนะครับหลังเรียนจบแล้วนะก็มีเครดิตเพิ่มขึ้นในการทำงานแล้วก็อยู่ต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะครับโอเคเป็นช่วงท้ายของเซสชั่นนะครับพี่ไอซ์อยากชวนน้องๆยังไงเต็มที่เลยครับคือถ้าอยากเรียน PhD หรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นกับหลายๆอย่างกับตัวของเรามากๆเลยนะคะแต่ว่า PhD ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็ใกล้บ้านเครื่องบิน9ชั่วโมง7ชั่วโมงใกล้บ้านอากาศดีแล้วก็คนใจดีนะคะแล้วก็ที่เที่ยวเยอะขับรถไม่ยากรถไม่ติดแล้วก็ไม่ต้องเรียนคอร์สเวิร์กแล้วก็ไม่มีthesis defenseโอ้ฟังดูดีเนาะค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคครับถ้าหากว่าใครสนใจเรียนต่อ PhD ที่ออสเตรเลียนะครับน่าจะได้ข้อมูลวันนี้เป็นข้อมูลเสริมในการตัดสินใจโอเคสำหรับเซสชันนี้นะครับขอบคุณพี่ไอซ์มากๆและเดี๋ยวพี่ไอซ์จะกลับมาตอบคำถามกับเราในช่วง Q&A นะครับผมค่ะยินดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมส่งไมค์ต่อให้เซสชันต่อไปนะครับเชิญพี่ก๊อฟเลยครับ